สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Doctor Strange First Appearance Edition Doctor Strange กล่องนี้นะครับก็เป็น MDX Exclusive แล้วก็ New York Comic Con Exclusive ครับก็เป็นสินค้าพิเศษอีกแล้วนะครับมาในกล่องสีฟ้าแล้วก็ตราสีทอง Exclusive วิ่ง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 นะครับเมื่อเป็นสินค้าพิเศษก็จะเป็นกล่องเล็กนะครับมาในกล่องสีฟ้าแล้วก็ตราแซงทรัมเซนทรัมนะครับก็ทางด้านข้างด้วยแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมองเห็นเป็น first appearance ตามฉบับคอมิกเป๊ะเลยครับแหมดูสวยงามลึกลับไปอีกแบบนะครับเรามาแกะกันเลยครับโอ้โหแกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีความเป็นสีฟ้าๆเหมือนในคอมิกนะครับก็ดูดีไปอีกแบบนะและในส่วนของหน้าตาครับก็เพ้นท์มาอย่างสวยงามเลยครับดูแววตาสิครับแหมช่างขึงขังเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ผมก็แบ่งพาร์ทสีดำกับสีเทามาชัดเจนนะฮะคือเพ้นท์มาได้สวยตามปกติเลยครับแล้วก็ชุดครับก็จะมีลวดลายแบบต่างจากตัวปกติหน่อยแต่เดี๋ยวเราจะมาเทียบให้เห็นกันชัดๆนะครับก็เป็นลายที่สวยไปอีกแบบนึงฮะเป็นลายเส้นใหญ่กว่าเนาะนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เช่นกันครับจะเป็นลวดลายแบบเส้นใหญ่กว่านะฮะแล้วก็ตรงที่คาดเอวนะครับผ้าคาดเอวก็จะเป็นแบบกำมะหยี่นะฮะก็จะดูสวยไปอีกแบบนึงเป็นสีกำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มนะครับส่วนขาครับกางเกงเนี่ยก็จะเป็นลายส่วนใหญ่จะเป็นลายเส้นใหญ่นะฮะก็จะต่างกับของตัวธรรมดาหน่อยนะครับก็จะเป็นเส้นใหญ่ทั่วร่างเลยทั้งกางเกงแล้วก็เสื้อด้วยนะครับต่อมาเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับตัวนี้ก็อย่างที่ทราบครับใช้บอดี้เดียวกันกับตัวปกตินะฮะแล้วก็เป็นบอดี้เดียวกับโจ๊กเกอร์แต่ต่างกันตรงที่หัวกับคอแยกกันได้ก็จะก้มเงยได้เยอะหน่อยหมุนไปซ้ายขวาได้มากกว่านะครับแล้วก็ส่วนอื่นแขนตัวนี้แขนฟิตมากเลยฮะก็ถือว่าดีนะครับก็ขยับได้แบบนี้กางแขนได้นะครับแล้วก็ไปข้างหน้าได้ประมาณนึงนะฮะก็จะติดลวดลายหน่อยก็จะไม่สามารถหมุนได้360องศานะครับแล้วก็บอดี้นี้อย่างที่ทราบกันก็คือศอกจะเป็นซิงเกิลจอยนะครับข้อมือก็ขยับได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามีข้อต่อสามารถเปลี่ยนมือได้มีข้อต่อตรงใต้ราวนมนะครับแต่ว่าทำแอปครันช์ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นข้อเสียของบอดี้นี้นิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังทำแอปครันช์ได้อยู่แล้วก็เงยได้นิดหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เอวก็สามารถบิดไปซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ขาครับก็เตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็ต้นขาไม่มีจุดขยับนะครับที่เข่าก็เป็นซิงเกิลจอยครับงอเข่าได้เยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนข้อเท้าก็ขยับได้อิสระครับถือว่าโอเคเลยนะครับก็เป็นตัวที่ขยับได้เยอะนะครับอีกหนึ่งตัวจะติดตรงแอปครันช์เท่านั้นที่ได้น้อยหน่อยนะครับส่วนนี้คือของแถมที่แถมมาครับแหมก็เยอะใช้ได้นะครับผมสะดุดตาที่ด้านหลังแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันคืออะไรเนาะมาดูฐานครับแซงทัมเซนทรัมนะครับสัญลักษณ์ก็จะต่างกับของตัวปกติหน่อยอันนี้จะเป็นฐานสีน้ำเงินกับคลิปทองนะครับแล้วก็สแตนตัวจับแล้วก็นี่ครับ Cloak of Levitation นะครับก็จะมาเป็นสีแบบน้ำเงินเข้มแล้วก็เงาเงานะครับคือสวยมากเลยนะฮะแล้วก็ถัดมาครับนี่ถุงที่แถมมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ผมไม่ได้ใช้ แล้วก็ตัวนี้เลยนะครับเอฟเฟคพาร์ทนะฮะสองสีนะครับจะเป็นสีส้มกับสีเขียวนะครับแล้วก็Eye of Akamoto นะครับก็เป็นแบบปิดกับแบบเปิดให้มานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดครับก็คือ Off ofAkamoto นะครับแหมชื่อเรียกยากจังก็ทำมาสวยมากนะฮะจริงๆไอสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เหมือนกับด็อกเตอร์สเตรนจ์เขาไว้ดูภายในโลกว่าแบบเอ้ยยันต่างๆที่เขาคอยดูแลรักษาโลกนี้เนี่ยมันเสื่อมไว้หรือยังจะมีสิ่งต่างๆสิ่งร้ายเข้ามาในโลกนี้หรือยังประมาณนี้นะฮะถ้าผมผิดก็บอกได้นะครับก็เปิดมาจะมีลูกโลกอย่างที่เห็นนะครับหมุนได้แล้วก็ด้านล่างก็มีทำตาทำอะไรมาอย่างดีเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มือครับมือก็ให้มาอีก2คู่นะครับก็จะเป็นมือแบบทำท่าใส่คาถาอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะเรามาดู
Cloak of Levitation นะครับก็ตัวนี้จะแฝงด้วยลวดมานะครับเนี่ยตามที่ผมทำอยู่นะครับด้านข้างจะมีลวดหมดเลยนะครับแต่ข้างใต้จะไม่มีเนาะจะมีแค่ด้านข้าง2ฝั่งนะครับแล้วก็ตรงปกคอเสื้อจะมีลวดอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงแม่เหล็กที่เป็นตุ่มๆเนี่ยครับเป็นสีทองเนาะเขาก็มีฝังแม่เหล็กไว้ที่บอดี้นะครับก็พอแปะปุ๊บก็จะติดปั๊บเลยนะฮะก็จะเหมือนกับตัวปกติเลยนะครับแต่ว่ามันบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ว้าวแล้วลูกเล่นนี้ผมก็ไม่ว้าวเพราะว่าเรารู้จากตัวปกติแล้วแต่ว่าที่ว้าวเนี่ยคือผ้าที่สีน้ำเงินเข้มเลื่อมๆเนี่ยครับแล้วก็มีสีทองที่เป็นหมุดเนี่ยมันทำให้แบบว่าเอ้ยตัวนี้ดูลึกลับขึ้นสวยขึ้นนะครับก็ผมต้องยอมรับตามตรงว่าพออยู่ในมือแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากนะครับสวยกว่าที่คิดว่างั้นดีกว่านะฮะหล่อจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนี่กันดีกว่าครับ Eye of Akamoto นะครับก็ดึงออกมาง่ายๆอย่างนี้ครับแต่ว่ามันจะมีแง่งๆของมันอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปสุ่ม 4 สุ่ม 5ได้นะครับตอนใส่ต้องระมัดระวังนะฮะคอยดูแง่งของมันด้วยว่าใส่เข้าไปถูกแง่งหรือยังอย่าไปยัดเข้าไปแบบฝืนนะฮะเมสโก้ไม่มีการฝืนนะครับเพราะนั้นต้องค่อยๆดูเขาคิดกลไกมาแล้วก็ลองหาแง่งดูพอผมเจอแง่งปุ๊บผมค่อยกดเข้าไปนะครับถ้าไม่ตรงแง่งมันจะกดเข้าไปไม่ได้เนาะนี่ก็เป็นแบบปิด Eye of Akamoto นะครับนี่แล้วแต่ชอบนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมือกันดีกว่าให้หมอแปลกของเราไล่มนกันสักหน่อยดีไหมครับเดี๋ยวเราก็เอามือมาใส่นะครับเป็นมือที่เดี๋ยวเราจะทำท่าแบบปล่อยพลังนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเอฟเฟคพาร์ทมาใส่นะครับก็ลองเปลี่ยนมือดูก่อนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมือของเล่นเมสโก้ยุคใหม่ๆจะค่อนข้างนิ่มเพราะนั้นเวลาดึงเข้าดึงออกจะดึงง่ายนะครับถอดเข้าถอดออกง่ายนะฮะเดี๋ยวเราเอาเอฟเฟคพาร์ทมาใส่นะครับเอฟเฟคพาร์ทก็ใส่ไม่ยากครับคือเขาซ่อนมาเนียนมากเลยก็แค่แหวกเข้าไปนะฮะเนี่ยแหวกเข้าไปนิดเดียวแล้วก็เอามาใส่ที่แขนได้เลยนะแบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็หมุนหน่อยจัดท่าจัดทางนะครับให้องศามันได้เนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับจริงๆเอฟเฟคพาร์ทเนี่ยสองสีนี้ก็สวยนะฮะมันคนละสีกันกับตัวปกติเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูท้ายคลิปครับผมทำเปรียบเทียบไปละนะฮะนี่เป็นไงฮะกำลังไร้เวทปล่อยคาถาเอสเปรสโซ่โทนัมเดี๋ยวผิดเรื่องนะฮะ ก็เป็นสีที่สวยมากนะครับ2สีนี้ค่อนข้างจะเข้ากันดีทีเดียวนะครับเป็นสีเขียวกับสีส้มนะฮะก็ทำออกมาได้ดีทีเดียวนะนี่ก็ขอชมนะครับเป็นช้อยส์ในการเลือกที่ดีเอาล่ะต่อมาครับ of Akamoto แหมชื่อเรียกยากจังนะครับเปิดออกมาก็จะเห็นลูกโลกแบบนี้นะครับตัวลูกโลกเนี่ยเขาก็ทำมาแบบนูนๆด้วยนะคือเรียกว่าเหมือนจริงมากนะครับแล้วก็ที่ฝาปิดนะครับก็เป็นสีแบบสีทองๆนะทำออกมาสวยมากแล้วก็ตรงด้านข้างก็มีรูปลูกตาส่วนด้านล่างก็ทำแบบแกะลายมาเหมือนโต๊ะไม้นะครับทำมาเหมือนจริงจริงๆนะฮะนี่นะครับแต่ลองส่องดูซิว่าขอบเขตเวทมนต์ที่เราร่ายไว้เนี่ยมันเสื่อมลงหรือยังนะประมาณนี้ได้ไหมฮะเอาละครับอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวปกติกับตัว Exclusive นะครับลองดูที่กางเกงก่อนครับจะสังเกตว่าตัวพิเศษเนี่ยจะลายเส้นใหญ่กว่านะฮะแล้วก็ตัวปกติก็จะเส้นเล็กกว่าทั้งกางเกงแล้วก็เสื้อเลยครับแล้วก็ถัดมาครับตัวที่เสื้อเนี่ยจะเห็นว่าตัวปกติจะมีลายเยอะกว่ามีสีคลิปทองมาให้ด้วยนะครับแต่ตัว MDX เนี่ยจะมีน้อยกว่านะครับแล้วก็มาดูตรง Eye of Akamoto นะครับก็จะมาคนละแบบอันนึงมาแบบเหลี่ยมกับแบบกลมนะฮะส่วน Cloak of Levitation เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าตัวปกติเนี่ยใหญ่กว่าเยอะมากนะครับเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาทาบกันเลยนะฮะตัวพิเศษจะเล็กกว่าหน่อยแต่ก็อย่างว่านะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกก็จะผ้าคลุมเล็กกว่าอย่างนี้เนาะ นะฮะทีนี้เมื่อถอดผ้าคลุมออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าอย่างที่คาดเอวก็ของตัวปกติจะเป็นสีทองตัวพิเศษก็จะเป็นสีกำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มนะครับก็จะให้ความรู้สึกคนละแบบนะฮะ
แต่ก็สวยทั้งคู่นะครับแล้วแต่ชอบ นะฮะมายืนคู่กันเห็นไหมครับว่าเอฟเฟกต์พาร์ทเนี่ยจะสีต่างกันนะฮะทางซ้ายเนี่ยจะเป็นสีเขียวกับสีส้มทางขวาจะเป็นสีออกฟ้าๆกับสีเหลืองนะฮะต่อมาเรามาเปรียบเทียบไซส์ดีกว่าครับทั้งหมดนี้ใช้บอดี้เดียวกันทั้งโจ๊กเกอร์แล้วก็ด็อกเตอร์สเตรนจ์ทั้ง2แบบนะครับก็จะความสูงเท่ากันนะฮะถัดมาเทียบกับ BVS Superman และก็ Aquaman นะครับความสูงใกล้เคียงกันนะฮะต่อมาครับมาเทียบกับ Black Suit Spider-Man และก็ Mesco Deadpool นะครับก็จะสูงกว่านิดหนึ่งนะฮะโดยรวมนะครับฟิกเกอร์ตัวนี้ก็เป็นสินค้า Exclusive ที่ผลิตแค่ 1,800 ตัวเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่เป็นฮาร์ดคอร์แฟน Doctor Strange นะครับผมเชื่อว่าตัวนี้ก็น่าจะต้องเก็บเนาะเพราะว่าผลิตมาน้อยมากแล้วก็สวยมากจริงๆนะครับส่วนใครที่แบบเป็นแฟน Marvel เก็บ Mesco เฉยๆก็อาจจะแบบผมขอเก็บแค่ตัวปกติตัวเดียวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนแฟนๆ Mesco แล้วก็แฟนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับก็คงจะไม่พลาดกันใช่ไหมล่ะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ครับว่าจะเก็บหรือว่าจะปล่อยผ่านดีนะครับแต่ถ้าสนใจครับก็อย่าลืมไปแวะเวียนได้ที่ร้าน mescotoys.online/toys ดีๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ